เป็นผ้ากุ้งณเดชครับผมนะฮะผมอ่านข่าวณเดชนะฮะไม่ใช่ว่าผมมีข่าวกับณเดชนะฮะถ้าผมมีข่าวณเดชผมจะกลายเป็นนรกทันทีนะครับผมนะฮะมีข่าวหัวข้อข่าวครับช่วงนี้ห่างกันเหรอณเดชร้องเพลงลงคลิปสงสัยตั้งใจบอกย่าย่านะครับเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับถึงกับฟินไปตามกันเลยนะฮะนะครับสำหรับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะครับอัดคลิปร้องเพลงคิดถึงจังมาหาหน่อยบวกกับสเต็ปท่าเต้นน่ารักน่ารักนะครับผมแถมสายตาเชิงอ้อนๆหยอกหยอกบอกได้คำเดียวครับแฟนคลับใจละลายจิกหมอนนุ่นแทบขาดออกมานะครับผมฟังนี้ฟังนี้ไม่ได้เจอกันนานแค่อยากทักทายได้ยินเสียงเธอก็เท่านั้นเฮลโลคืนนี้เธอว่างเปล่าเพื่อนเธอได้ชวนไปไหนเปล่าก็เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนัดเจอกันหน่อยไม่เอาจริงจริงไม่อ้อมค้อมือไรทนไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอก็คนก็คนมันคิดถึงอยากโอ้ยแล้วตัดนันเดชมาหน้าผมตายไม่ต้องนันเดชโอ้โหนี่เหมือนแกล้งกันเลยอ่ะดูดิไม่แกล้งนันเดชเขาทำบุญมาด้วยอะไรฮะฉันแยกแค่ไม่ออกเลยหน้าหล่อฐานะได้ผิวพรรณดีร้องเพลงเก่งแม่เขาทำให้ลูกเขาแบบว่าเดือนหนึ่งอ่ะแม่แก้วเคยมีคนไอ้ปาล์มอ่ะติดต่อไปแม่ของขอคิวงานน้องไม่ได้แม่น้องติดงานหรือเปล่าแม่จะต้องเอาน้องไปทำบุญอาทิตย์วันอาทิตย์หนึ่งจะต้องเอาน้องเข้าวัดต้องน้องต้องมีวันนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินะแม่ก็สอนลูกเขาอย่างนั้นนะแม่แก้วบุญกุศลจริงๆเพราะว่าคนเราถ้าส่วนใหญ่ไหมหน้าหล่อจะร้องเพลงจะเจอแบบอย่างเงี้ยคนนี้เต้นก็เก่งบางคนเสียงดีแต่หน้าไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่นี่มาพร้อมเลยพิเศษดีนะฮะอัดคลิปเขาบอกว่าสื่อความหมายถึงสาวยาย่าหรือเปล่าคลิปเมื่อสักครู่นี้ฉันเป็นดาราที่สร้างพระได้เยอะที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมสร้างพระใช่ไหมสร้างพระสร้างหล่อพระพุทธรูปอ่ะใช่ว่าณเดชน์เนี่ยเป็นดาราที่หล่อพระพุทธรูปอ่ะเยอะที่สุดในประเทศไทยมากกว่าพี่มดดำอีกฮะโอ้อันนี้แม่เขาแน่นอนสุดเนาะอาชีพหลักแม่ก็คือทำบุญนะเธอแม่แก้วอาชีพเลยอาชีพแม่ก็คือแม่ก็แบบน้องก็โตแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ต้องไปแล้วทุกวันนี้คือแม่เขาเข้าวัดเข้าวาใส่ชุดเขาถึงเวลาปุ๊บลูกเขาไม่มีคิว3วันปุ๊บเขาเอาลูกเขาเข้าวัดเลยนะที่ไหนก็บวชแล้วจริงเนาะไปนะดูรูป